หลังที่ประชุมอนุกรรมาธิการครุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี64ที่มีนายสุพลฟองงามเป็นประธานมีมติเห็นชอบกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำ2ลำมูลค่ากว่า 22,500 ล้านบาทปรากฏว่ามีกระแสสังคมจำนวนมากที่กำลังวิจารณ์เพราะมองว่าเป็นความไม่เหมาะสมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพเรือได้ชี้แจงการจัดของงบประมาณกับทางอนุกรรมาธิการครุพันธ์มีรายการจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่จำนวน2ลำมูลค่า 22,500 ล้านบาทซึ่งทางอนุกรรมาธิการมีมติให้แขวนงบไว้ก่อนโดยให้กองทัพเรือไปนำเอกสารมาชี้แจงว่าในสัญญาจะสามารถเลื่อนการจัดซื้อได้หรือไม่กองทัพเรืออ้างว่าไม่สามารถเลื่อนได้เนื่องจากเป็นการจัดซื้อแบบ G2G หรือรัฐต่อรัฐจะทำให้เกิดความเสียหายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศจีนขณะที่ทางอนุกรรมาธิการได้ขอให้กองทัพเรือนำสัญญาการจัดซื้อแบบ G2G มาให้ที่ประชุมจนมาถึงวันที่21สิงหาคมที่ประชุมอนุกรรมาธิการครุพันธ์ได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำอีกครั้งโดยทางกองทัพเรือได้นำสัญญา Agreement for Construction of S-2060Submarine Between Government of Thailand and Government of China มาชี้แจงต่อที่ประชุมต่อมาที่ประชุมอนุกรรมาธิการครุพันธ์ได้พิจารณางบการจัดซื้อเรือดำน้ำหลังกองทัพเรือยืนยันว่าไม่สามารถเลื่อนได้จึงต้องใช้การลงคะแนนเสียงผลการลงมติมีคะแนนเท่ากัน4ต่อ4เสียงทำให้นายสุพลฟองงามส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานอนุกรรมาธิการออกเสียงชี้ขาดว่าเห็นชอบ5ต่อ4เสียงนายสุพลชี้แจงว่าการจัดหาเรือดำน้ำลำที่2และ3เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วแต่เมื่อปี2563กองทัพเรือได้คืนงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำให้รัฐบาลนำไปช่วยโควิด-19และขอความเห็นใจจากทางการจีนเลื่อนมาดำเนินการในปี2564นี้ที่ประชุมจึงได้มีมติยืนยันให้กองทัพเรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมที่ทำไว้กับทางการจีนเท่านั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศการสั่งซื้อจะช่วยเรื่องความมั่นคงของประเทศต้องใช้เวลาต่อเรือถึง6ปีกว่าจะส่งมอบและไม่ได้จ่ายเงินก้อนเดียวแต่เป็นการผ่อนจ่ายเป็นงวดซึ่งกองทัพเรือยอมตัดลดงบประมาณของตัวเองในด้านอื่นๆเพื่อนำมาจัดซื้อเรือดำน้ำไว้ขานอำนาจต่อรองในน่านน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านดูแลรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศทั้งนี้มีการย้ำว่าการจัดซื้อไม่ได้มีผลต่องบประมาณที่จะดูแลประชาชนเพราะรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ดูแลประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์เพราะยาวนานมาถึง10ปีโดยเริ่มมีข่าวตั้งแต่ปี2554จนกระทั่งเมื่อวันที่18เมษายน2560รัฐบาลไทยได้สั่งซื้อเรือดำน้ำจากจีนจำนวน1ลำวงเงิน 13,500 ล้านบาทคาดว่าจะได้รับเรือลำดังกล่าวในปี2567ต้องรอดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วกองทัพเรือจะได้จัดซื้อเรือดำน้ำอีก2ลำตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่